สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวกีตาร์ทุกคนนะครับผมก็เป็นไงกันบ้างนะครับผมสำหรับช่วงนี้ใครที่กำลังฝึกกีตาร์อยู่เนาะเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่บ้านนะครับก็วันนี้ผมมีเทคนิคดีๆนะครับผมในการโซโล่เนาะจากเพลงแชร์ของพี่โปเตโต้นะครับผมมาสอนเพื่อนกันโอเคเรามาดูกันเลยว่าเพลงนี้โซโล่ยังไงเพลงนี้อยู่ในคีย์ B นะครับผมเนาะก็ตั้งแต่แรกเลยนะครับตั้งแต่อินโทรเนาะร้องมาต่างๆท่อนฮุกจนมาถึงช่วงของการโซโล่นะครับผมพอช่วงโซโล่เนี่ยช่วงท้ายของการโซโล่มีการอัพคีย์ขึ้นนะครับครึ่งเสียงจากคีย์ B ก็เป็นคีย์ C นะครับโอเคแต่ว่าก่อนอื่นเลยผมอยากให้เพื่อนๆเข้าใจอย่างหนึ่งก็คือเพลงนี้มีการ drop สายทั้งหมดนะครับ drop สายจากสายมาตรฐานเนี่ย drop ไปครึ่งเสียงนะครับผมก็จะกลายเป็นติด flat หมดเลยนะครับเป็น E flat B flat G flat D flat A flat แล้วก็ E flat นะครับในการเล่นของต้นฉบับจริงจะใช้คีย์ C นะครับแต่เสียงที่ออกมาจะเป็นคีย์ B เข้าใจตรงกันนะครับเพราะว่าเขาทำการดรอปสายแล้วโอเคทีนี้เรามาเข้าเรื่องการโซโล่กันเราย้อนมาตรงตั้งแต่แรกเนาะก็คือคีย์ B นะตอนนี้ผมไม่ได้ดรอปสายนะผมใช้เล่นแบบสายมาตรฐานปกติสำหรับการโซโล่นะครับผมเนาะผมก็จะใช้โพซิชันตรงนี้นะครับ A flat minor pentatonic นะครับสำหรับเทคนิคแรกเลยก็คือการสไลด์เข้ามานะครับผมผมจะดีดนะดีดแล้วก็สไลด์เข้ามาแต่ว่าทิ้งโน้ตสุดท้ายเนี่ยตรงโน้ต E flat สาย3นะแล้วเข้ามาเห็นไหมสไลด์มาแล้วก็นี้ไม่ได้นะจะเป็นการดีดเข้ามาพร้อมกับการสไลด์โน้ตดีดเข้ามาผมใช้นิ้วกลางนะตรงนี้เพื่อนิ้วชี้จะได้ว่างเพื่อไปเล่นโน้ตต่อไปในสาย2นะครับลงข้างล่างเลยเห็นไหมช้าๆนะครับตรงนี้มีเทคนิคการฮัมเมอร์ออนก็คือออนลงไปนิ้วนางแล้วก็ดีดเขย่าสายอีกทีต่อไปกลับมาตรงposition นี้เนาะตรงนี้มีการดีดแล้วก็เป็นการแบบไม่ได้ดันสายเนาะก็คือแต่เทคนิคนี้ก็คือเสียงมันจะขึ้นไปนะครับผมเอาจะเป็นแบบประมาณนี้เป็นเทคนิคการเขย่าสายแต่ให้เกิดเสียงแบบว่าดึงลงดีตรงตรงนี้ก็ทำมาอ่อนอีกทีการสไลด์สายนะครับผมเป็นคู่เสียงนะตรงนี้ประสานกันไปแล้วก็มีการย้ำโน้ตอ่า
ต่อไปเป็นวลีสั้นๆอ๋อตรงนี้ก็ดีดหนึ่งทีแล้วก็ขยับลงแบบรวดเร็วตรงนี้มีการพูออฟเนาะแล้วก็ดีดต่อไปสไลด์ตรงนี้ไม่ยากนะครับเนาะต่อไปก็ตรงนี้ผมใช้นิ้วชี้ทาบลงไปเลยแต่ใช้นิ้วนางนะครับผมในการที่ได้อีกโน้ตหนึ่งสายหนึ่งนะตรงนี้มีการเล่นทั้งสองโน้ตเลยพร้อมกันเลยนะต้องใช้ความแม่นยำหน่อยต่อไปตรงนี้เป็นโพซิชั่นตรงนี้นะสไลด์เหมือนกันตรงนี้จะเป็นการสไลด์ที่อยู่บาร์11นะครับสไลด์เนาะสาย3นะไปหาบาร์13แล้วก็ลงมาสาย2เหมือนเดิมตรงนี้มีการฮัมเมอร์ออนแล้วก็พูลออฟขยับสายสลับกันนะตรงนี้น่าสนใจมากต่อไปตรงนี้ก็คล้ายๆกับตรงนี้ก็คือเราทาบนิ้วชี้ไปเลยแล้วลูกสุดท้ายตรงนี้เป็นการเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนคีย์ตรงนี้ก็คือมีการใช้โน้ตที่สละสลวยในการจะเป็นคีย์จริงเป็นสเกล A flat minor นะแต่ไม่ได้เป็นเต็มนะไม่ได้เป็นสเกลเต็มแต่เป็นแค่ช่วงหนึ่งที่เอามาผสมกันตรงนี้มีการเล่นแบบครึ่งเสียงก็คือโน้ต F sharp นะครับผมมาโน้ต G ก็จะไปคีย์ C เนาะช่วงสำคัญเลยช่วงนี้ก็คือช่วงที่ส่งไปอีกคีย์หนึ่งโอเคไปด้วยกันช้าๆอีกสักรอบนะพร้อมไปไลค์เข้ามาเดี๋ยวซ้ายทำมาอ่อนเนาะตรงนี้ต่อไปสไลด์สายคู่วอลีสั้นต่อไปมีชีทับเลยบอกก็คือฮัมเมอร์ออนและพุลออฟในตัวเนาะ
ท้ายก่อนจะส่งไปอีกทีเนาะมาเดี๋ยวเรามาโซโล่ช้าๆตั้งแต่แรกกันแบบต่อเนื่องกันเลยป้ายก็ประมาณนี้นะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับการโซโล่กีตาร์เพลงนี้เนาะก็อยากให้เพื่อนค่อยๆฝึกนะครับผมใจเย็นๆฟังตัวต้นฉบับนะครับผมแล้วก็มาทบทวนฝึกซ้อมเล่นตามที่ผมได้สอนไปนะครับคือก็ฝากไว้ด้วยสำหรับเพจสยามชาวร็อกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมว่าจะมีเพลงอะไรมาสอนเพื่อนโอเคไป